ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอด้เรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับกระดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บร,ริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for ครับแนะนำเพื่อนเคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่นานั้นตอนนี้เขายะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o r the p l i g ์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟินาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่นเวลคัมโบนัสต้อนรับลูกค้าใหม่ เอดขับรับนักถุดรับผู้นำเทคโนโลยีด้านการเทรดให้บริการมากกว่า150ประเทศระบบสะเสถียรค่าสเปดที่ดีที่สุดผ่านการรับรองนะครับคนไทยพร้อมซัพพอร์ตนักลงทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรดบนเทรดดิวิได้ด้วยนะครับผมมีทั้ง MT4 MT5 ให้เลือกสรรสีเทเดอร์ก็มีเช่นเดียวกันครับนักทุนฝากเอาไว้นะ และนี่เลยครับนักถุนครับใครสนใจนะครับอยากจะเข้าห้องซิกทองคําน้ํามันของกระผมนะตอนนี้เรามีให้บริการแล้วนะครับนักถุนครับผมก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้นะครับเจเจกดสัญญาตลาดหุ้นิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่ด้านลบในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป0.15% S&P 500บวกเล็กน้อย0.027%แล้วก็นสดั a กปรับตัวปิดบวก0.32% โดยที่วซคารดันดชนีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปรับตัวเข้าสู่แดนลบไปหลังจากมีรายงานว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐบางคนในพรรคพรรีพับลัิกันน,นจะโหวตคัดคา้านร่างกฎหมายการขยายเพดานหนี้อย่างไรก็ดีนะครับการพุ่งขึ้นของหุ้นเอ็นวีเดียก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนดัชนี n a s d a กปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้ครับ ดัชนีดาวโจงสก็อ่อนแรงลงเลยนะครับหลังที่นายแมคคาที่เปิดเผยว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนในพรรคริพับบิกันกล่าวว่าพวกเขาจะโหวตคัดค้านร่างกฎหมายการขยายเพดานหนี้ฉบับนี้ ทั้งนี้สภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐจะโหวตร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับในวันพุธที่31พฤษภาคมก็คือวันนี้ก่อนที่จะส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐและหากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบก็จะส่งต่อให้กับประธานาธิบ,บดีไบเดนลงนามเป็นกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างไรก็ดีครับกระบวนการผ่านกฎหมายดังกล่าวนั้นจะต้องเสร็จสิ้นก่อนเส้นตายวันที่5มิถุนายนมิชนันนันสหรัฐจะเผชิญกับการผิดนัชบรานีครั้งประวัติศาสตร์ ดัชนี n a s d a แนะครับได้รับการนะครับหนุนนำจากหุ้นอินวิเดียซึ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐพุ่งขึ้นทำนิวไฮแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าแตะ1ล้านล้านดอลลาร์ในการซื้อขายระหว่างวันก่อนที่ราคาหุ้นจะลดลงนะครับในช่วงเวลาต่อมาโดยปีตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้น3%แล้วก็มีมูลค่าตลาด9 9 1แสนล้านดอลลาร์ ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูกันที่ราคานับมันดิบกันบ้างนะครับสำหรับสัญญาณับมันดิบนั้นปรับตัวร่วงไป3.21เหรียญแรงเลยทีเดียวครับวิตกผลบวกเพดานนี้แล้วก็มีการประชุมของ o อ e c p พ u s ที่ยังมีความไม่แน่นอนครับนั้งถุนครับ คุณฟิลไฟน์ักวิเคราหจากบริษัท Price Futures Group กล่าวว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับร่างกฎหมายเพดานนี้จะยังคงเป็นปัจจัยทวงตลาดจนกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสครับทางนี้นะครับนังจุดก,กับสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐ ก็อย่างที่รเรียนแจ้งไปจะมีการโหวตกันในค่ำคืนนี้เราต้องจับตาดูดีๆนะครับและก็มีประเด็นเรื่องที่นะครับนายอเล็กซานเดร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียนั้นไม่สนับสนุนให้มีการปรับลดกําลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติมในการประชุมของโอเปกในวันที่4มิถุนายนนี้เนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสมาชิกบางประเทศก็เพิ่งประกาศลดกําลังการผลิตไปคุณจะลดอะไรกันเยอะแยะ ประโยคหลังที่ผมเติมให้นะครับไม่เกี่ยวกันแต่ก็แน่นอนแล้วครับว่ามันเป็นปัจจัยลบกับในส่วนของตัวราคาน้ำมันอย่างมากเลยครับนั้งถุนครับนี่คือทั้ครับที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ